จากสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันสุดดุเดือดระหว่างแชมป์เก่าอย่างเปต้องมาเจอกับคุณปลาครูสอนเต้นแอโรบิกแต่เปก็เฉือนเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์เป็นสมัยที่7และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น 95,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับหญิงหัวใจแกร่งที่ฝ่าฟันทุกวิกฤตชีวิตเพื่อแม่ปัจจุบันก็ดูแลแม่แล้วก็ทำงานรับจ้างทั่วไปคุณแม่อายุ78ปีค่ะคุณแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองทุกวันนี้ก็คือดูแลแม่เช้ามาก็จะต้องทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดจากนั้นถ้ามีงานรับจ้างก็เสร็จจากภารกิจในบ้านก็จะต้องไปทำงานรับจ้างต่อวันนี้มาหาทุนไปทำฝ้ายคุณแม่เหรอคะใช่ค่ะวันนี้พอดีช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะก็อยากจะทำฝ้าเพดานให้แม่ให้เสร็จแล้วก็เขาจะได้อยู่แบบสบายกว่าจะเก็บเงินซื้อที่แล้วก็ทำบ้านหลังนี้ได้พี่ใช้เวลาเก็บเงินอยู่ประมาณเกือบ10ปีพี่อยากให้แม่อยู่สบายเพราะว่าแม่เหนื่อยมานานแล้วพี่อยากใช้เสียงร้องสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จอีกครั้งนึงอย่าโทรมาแค่ปลอบกันหากความรักไม่เหลือในใจสวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับทุกๆวันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาแจกท่านผู้ชมทุกคนในสตูดิโอกันเลยจ้าและที่พิเศษกว่านั้นนะที่ทุกคนได้รับนะฮะยังเป็นแลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินแร่ธาตุโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเอาละฮะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากศิลปินหนุ่มไทยบ้านเจ้าของผลงานเพลงจากภาพยนตร์รายได้700ล้านบาทที่ศาลสินฮะมากับเพลงขายแรงแต่งหน้าสองมือคนจนจะทนเพื่อเจ้าเพื่อความรักสองเราพี่ขอเอาหัวใจเดิมพันเดินทางจากนามาขายแรงงานหวังว่าสักวันฝันเราคงเป็นจริงขอเอาแรงกายและใจมุ่งมั่นเสียเหงื่อเพื่อน้องทุกวันเข้าทำงานขายแรงแย่งชิงเหนื่อยกายก็ทนเพื่อคนรักจริงขอเพียงยอดยิงอย่าทิ้งพี่ไปกลางคันความรู้ต่ำแรงงานก็ราคาถูกอดทนปนทุกเดินบุกเดินลุยทุกวันเปลี่ยนแรงเป็นเงินเผชิญกับความร้าวรานจะไปให้ถึงความฝันฝันถึงงานวันแต่งขอแรงคนดีให้คอยพี่บ้างได้โปรดถนอมใจนางอย่าจืดจางระวังแก้มแดงรักจริงอย่าให้ใครชิงตำแหน่งเก็บรักษาแก้มแดงรอคนขายแรงใจ
ะไปแต่งงานพี่สารสารสินครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ขายแรงแต่งงานขายแรงแต่งนางขายแรงแต่งนางแม่สลับคำกันนะขายแรงแต่งนางเพลงนี้บอกว่าเป็นอาวุธประจำกายสมัยประกวดเลยเพลงนึงก็ว่าได้ก็สมัยเรียนประถมมีเขามีแข่งวิชาการนะครับศิลปะหัตถกรรมก็จะใช้เพลงของพี่ไม้ไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนขายแรงแต่งนางอะไรพวกนี้ก็ใช้ในการประกวดวันนี้ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันตรงกับชีวิตของครอบครัวเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณพ่อคุณแม่ครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวก็คือตอนที่เราเห็นมิวสิกวิดีโอนะครับเราก็ชอบด้วยความที่พ่อเนี่ยยากจนแล้วก็ปู่กับย่าไม่มีตังค์ไปขอเมียให้ก็เลยไปตัดอ้อยครับไปตัดอ้อยก่อสร้างได้เงินมาน่าจะประมาณ 3,000 หรือเปล่ามาขอแม่นี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ 3,000 แต่กว่าจะหาได้ 3,000 เมื่อก่อนนี้มันยากมากเลยนะครับทำอยู่กี่ปีฮะกว่าจะได้เงิน 3,000 มาแต่งเมียน่าจะอยู่ประมาณ2ปีนะที่พ่อเล่าโอ้โหเชื่อว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่นั่งฟังเพลงนี้อยู่หน้าจอยิ้มกันแล้วแน่นอนเลยอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างต้นแบบแห่งการต่อสู้ชีวิตคุณพ่อเป็นต้นแบบของสารนะครับคือเขาจะพยายามสอนให้เราไม่เป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นคือถึงเราจะลำบากก็ช่างแต่ว่าอย่าให้คนอื่นลำบากกับเราด้วยก็คืออย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคือเราก็เห็นภาพที่แกทำมาโดยตลอดเราก็รู้สึกภูมิใจในครอบครัวในความสู้ชีวิตของพ่อของแม่ครับนะเขาสร้างมาด้วยกันจากศูนย์แล้วก็สร้างชีวิตให้ลูกๆสุขสบายได้นี่คุณพ่อคุณแม่นี่คือฮีโร่ตัวจริงของลูกๆเลยครับนะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะครับพี่ครับผมประจำที่ได้เลยครับพี่สารสินครับแชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์7สมัยถ้าวันนี้สามารถป้องกันแชมป์ได้นี่หมดอย่างแน่นอนฮะตอนนี้มีเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 95,000 บาทเป้จากฉะเชิงเทราเย้เอาล่ะด่านนี้ด่านสำคัญเรียกว่าสำคัญกว่าด่านไหนๆเลยเป็นด่านปลดหนี้พร้อมจะลุยหรือยังพร้อมแล้วครับเอาละด่านนี้คุณจะได้พบกับคนบ้านเดียวกันแน่สาวฉะเชิงเทรายอดกตัญญูที่มาหาทุนทำฝ้าเพดานให้แม่นุชจากฉะเชิงเทราจ้าเย้สวัสดีครับตรงนี้เลยไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องเก่งนะสบายสบายแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนุชนาศรีวงศานะคะบ้านอยู่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโอ้วันนี้มาหาทุนไปทำฝ้ายคุณแม่เหรอคะใช่ค่ะวันนี้พอดีช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะก็อยากจะทำฝ้าเพดานให้แม่ให้เสร็จแล้วก็เขาจะได้อยู่แบบสบายเพราะว่าแม่เป็นเส้นเลือดสมองตีบอะค่อนข้างจะอยู่กับอากาศร้อนๆยากหน่อยค่ะอ๋ออยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยแล้วไม่มีฝ้าแล้วอากาศมันร้อนจัดค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้แม่อยู่สบายสบายอยากให้แม่อยู่สบายอ๋อนี่คือเรื่องราวที่นำพาเธอคนนี้มาสู่เวทีนี้ครับนุชครับผมชื่อเล่นชื่อนุชอายุ48ปีปัจจุบันก็ดูแลแม่แล้วก็ทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็งานทุกๆอย่างที่พอให้เกิดรายได้ก็ไปทำถ้าเกิดเป็นปลูกมันเป็นไล่ละ350ทั้งป่ายูคาลิปตัสก็จะได้เป็นวันละ250ปัจจุบันนี้ก็อาศัยกันอยู่3คนพ่อเสียไปตั้งแต่ปี50ส่วนตัวนุชเองก็มีลูก2คนคนโตว่าเป็นผู้ชายแล้วก็อีกคนเล็กก็คือเป็นผู้หญิงคนโตเขาประสบอุบัติเหตุก็รักษาตัวได้หายดีเป็นปกติแต่ว่าจะไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไปทำงานที่ชลบุรีตอนนี้เพื่อนบ้านเอาไปทำงานด้วยส่วนลูกสาวก็ร้องเพลงที่ร้านอาหารแต่ก็ว่าคืออาศัยอยู่กับแม่เป็นหลักๆแต่ลูกสาวก็ได้เงินแล้วก็มาส่งเสียให้คุณแม่อายุ78ปีค่ะคุณแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ทุกวันนี้ก็คือดูแลแม่เช้ามาก็จะต้องทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดจับอาบน้ำแล้วก็ใส่แพมเพิร์ดปัจจุบันก็แค่นวดยาช่วยแค่ผ่อนคลายได้นิดหน่อยเพราะว่าเขาจะเริ่มปวดปวดเพราะว่าเส้นมันตึงมันลังจากนั้นถ้ามีงานรับจ้างก็เสร็จจากภารกิจในบ้านก็จะต้องไปทำงานรับจ้างต่อตอนที่พี่อายุ29พี่ก็ได้แยกทางกับแฟนแล้วพี่ก็เริ่มเข้าไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งพอดีแขกเขาถามขึ้นมาน้องร้องเพลงเป็นไหมเขาบอกว่าถ้าร้องเพลงเป็นพี่จะให้ทิป 1,000 เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่เข้าสู่วงการเป็นนักร้องเลยที่ทำงานร้องเพลงก็สามารถเก็บเงินแล้วก็ซื้อที่ได้1ไร่แล้วก็ปลูกบ้านได้อีก1หลังกว่าจะเก็บเงินซื้อที่แล้วก็ทำบ้านหลังนี้ได้พี่ใช้เวลาเก็บเงินอยู่ประมาณเกือบ10ปีเพราะว่ามันเก็บแล้วมันมีรายจ่ายเยอะไงก็เลยสะสมได้ทีละนิดทีละหน่อยเป้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้พี่อยากได้เงินมาสร้างฝ้าให้บ้านให้เสร็จแล้วก็ต่อเติมในส่วนที่มันยังขาดหายไปแล้วก็จะทํารางน้ําให้กับชายคาบ้านเพื่อที่น้ํามันจะได้ไม่หลากเข้าบ้านพี่อยากให้แม่อยู่สบายเพราะว่าแม่เหนื่อยมานานแล้วพี่อยากใช้เสียงร้องสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จอีกครั้งขอกําลังแรงใจจากพี่น้องชาวฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็หมู่บ้านนาน้อยแล้วก็ลูกสาวที่คอยให้กำลังใจอยู่วันนี้ก็ขอให้ประกวดผ่านไปด้วยดีค่ะนี่คือบ้านที่เก็บเงินสร้างมาใช่ไหมภาพในวิดีโอถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะมันเสร็จแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมยังไม่สมบูรณ์ค่ะกว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ได้ใช้เวลา10ปี10ปีเก็บเงินค่ะเก็บเงิน10ปีไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวนะ10ปีทำอะไรมาบ้างเริ่มต้นเลยเริ่มต้นก็คือเป็นสาวโรงงานค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือทำสาวโรงงานแล้วก็ไปเสิร์ฟทำกลางวันเป็นสาวโรงงานใช่ค่ะกลางคืนไปเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ค่ะวนอยู่อย่างนี้วนอยู่งี้เหนื่อยอยู่3ปีค่ะเหนื่อยอยู่3ปีโอ้โหเสิร์ฟไปเสิร์ฟมาเสิร์ฟไปเสิร์ฟมาขอบพระคุณคุณแขกคนนั้นที่มอบข้อเสนอมูลค่า 1,000 มาให้ใช่ค่ะที่ร้องเพลงเป็นอยู่แล้วมั้ยถึงกล้ารับคอร์สร้องเพลงเป็นอยู่แล้วค่ะเคยลักหนีแม่ไปประกวดร้องเพลงเมื่อตอนสักประมาณ8ขวบค่ะประมาณ8ขวบหนีแม่ไปประกวดร้องเพลงหนีแม่ไปประกวดร้องเพลงแมตช์เดียวเลยมั้ยหรือว่าหลังจากนั้นหนีไปอีกเรื่อยๆไม่ค่ะครั้งเดียวแม่ไม่ชอบให้ประกวดร้องเพลงแม่ไม่ชอบนักร้องเลยอ๋อใช่ค่ะแต่แล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยชอบความชอบค่ะแล้วก็เลยร้านแม่แล้วก็หนีแล้วก็ไปมีที่บ้านมีแบบประกวดงานวัดนี้อะค่ะแล้วก็ลักหนีแม่ไปอ๋อไม่ใช่ครั้งเดียวเลยครั้งแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกใช่ครั้งแรกพอผ่านครั้งแรกไปได้คราวนี้ก็แอบลักไปประจำเลยครั้งเดียวตอนเป็นเด็กแล้วก็โตมาแล้วก็จะมีประกวดเล็กๆน้อยๆตามวัดอะไรเงี้ยค่ะชอบก็ไปมีความสุขกับการร้องเพลงพอวันนั้นได้ข้อเสนอมา1,000พี่รู้สึกยังไงมีแขกบอกว่าพอดีไปเสิร์ฟร้านที่ว่ามีเขามีนักร้องอะนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงก็เสิร์ฟไปร้องไปแขกเขาบอกว่าน้องร้องเพลงเป็นไหมทำไมคะพี่ถ้าร้องเพลงเป็นพี่จะให้1,000ตื่นเต้นค่ะฮะจริงเหรอนึกไม่ใช่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรารับค่าตัววันหนึ่งจากการเสิร์ฟเท่าไหร่ตอนนั้นมันเป็นทิปรวมอะค่ะแต่ว่าค่าแรงเข้าใจอยู่ที่250 1,000ได้เท่ากับ4วันน่ะใช่แต่ว่าทิปรวมก็แบ่งแล้วมันจะเฉลี่ยได้ประมาณ300กว่าบาทต่อวันใช่ค่ะวันนั้นโอ้โห1,000ก็เยอะเขาเสนอให้เขาบอกว่าร้องเพลงเป็นไหมถ้าร้องเพลงเป็นพี่จะให้1,000เขาเสนออย่างนี้เราลังเลไหมไม่ลังเลค่ะมีความรู้สึกบอกว่าอุ้ยเสร็จกูเสร็จกู1,000เสร็จกูใช่ค่ะไม่ในใจเลยเสร็จกูแน่ขึ้นไปเลยวันนั้นร้องเพลงอะไรจำได้ไหมไม้ขันหมากไม้ขันหมาก1,000สมใจเราได้ค่ะได้หลังจากเพิ่มมาอีก100นี่พิเศษค่ะเขาบอกว่าในฐานะร้องเพลงเพราะเขาก็พันแรกเป็นความกล้าไพเราะอีก100หลังจากนั้นเขาบอกว่าเจ้าของร้านติดต่อเลยใช่ค่ะเจ้าของร้านบอกว่านุชร้องเพลงเป็นนี่ช่วยเฮียหน่อยสิเขาบอกว่าอยากร้องเพลงไหมถ้าเฮียให้หนูร้องหนูก็ร้องรวมร้องเพลงอยู่กี่ปี
10กว่าปีน่าจะได้ค่ะ10กว่าปีน่าจะได้นั่นคือช่วงเวลาที่เราเริ่มเก็บเงินเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะอ๋อ3ปีนั้นเลิกที่จะเป็นสาวโรงงานแล้วก็เลยต้องเดินสายที่แบบร้องเป็นอาชีพคือร้องงานเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อๆคราวนี้รับงานร้องเพลงอย่างเดียวเลยใช่นี่คือเงินที่เก็บได้เพื่อสร้างบ้านหลังนี้ใช่ค่ะบ้านหลังนี้สร้างขึ้นด้วยบทเพลงครับไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เหล็กแต่มันสร้างขึ้นด้วยบทเพลงใช่ค่ะทำให้แม่เห็นทำให้แม่เห็นอาชีพที่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบแต่เราพิสูจน์ตัวเองได้ใช่ค่ะอะไรที่ทำให้ต้องกลับบ้านไปเพราะคุณแม่ป่วยใช่ไหมเพราะว่าเริ่มจากตัวนุชเองก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าน้ำเสียงเรามันค่อนข้างจะแบบไม่ไหวกับการใช้เสียงแล้วก็ไปสะดุดกับช่วงที่โควิดเข้ามาก็เลยต้องสละงานตรงนี้แล้วก็กลับไปอยู่บ้านเอาเงินก้อนที่มีทั้งหมดไปปลูกบ้านให้คุณแม่ใช่ค่ะดีใจไหมบ้านมันเสร็จเป็นหลังขึ้นมาดีใจมากค่ะถามแม่ว่าถามคำนึงว่าหนูปลูกบ้านเสร็จแล้วนะแม่ดีใจไหมที่อยู่ได้บ้านได้อยู่บ้านหลังนี้หลังใหม่เขาตอบคำนึงดีใจคำเดียวเพราะเขาพูดไม่ได้เยอะค่ะเขาพูดแล้วแบบฟังไม่ได้เลยตอนนี้คุณแม่ป่วยแล้วใช่แล้วคุณแม่ก็พยายามจะพูดคำนี้ออกมาพยายามเออทุกวันนี้ก็ดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดใช่ค่ะเท่าที่เราทำได้ใช่ค่ะมีงานอะไรก็ออกไปทำใช่ค่ะถึงแม้ว่ามันจะทำได้ไม่เต็มวันก็ไปรับเขาทำก็ถือว่าเป็นรายได้พิเศษค่ะเล็กๆน้อยๆก็เก็บไปอ๋อนายจ้างเขาก็เห็นใจเราเข้าใจเราใช่ค่ะอ๋อตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้อยู่ดูแลคุณแม่ใกล้ๆแล้วก็ได้ทำหน้าที่เล็กๆของเราภูมิใจที่สุดค่ะเพราะว่าแม่อายุ78ปีคิดว่าอีกคนเรามันไม่มีความอะไรที่มันแน่นอนนะคะเราคิดว่าสักวันหนึ่งแม่คงจากเราไปแล้วประมาณนี้ก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะปัจจุบันเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่สารครับเรื่องราวฟังเรื่องพี่นุชแล้วสารเข้าใจนะครับบางคนอาจตั้งคำถามว่าร้องเพลงได้ทำไมไม่ใฝ่ไปทางดนตรีไปทางร้องเพลงเป็นอาชีพอย่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะเรามีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันบางคนต้องดิ้นรนไปรับจ้างดูแลพ่อดูแลแม่ต้องอยู่กับท่านเงี้ยครับมันไม่สามารถที่จะไปเดินทางตามฝันหรือความชอบของตัวเองได้วันนี้รอเป็นกำลังใจให้พี่นุชนะครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาล่ะถึงเวลาแสดงฝีไม้ลายมือแล้วฮะขอหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงอย่าโทรมาแค่ปลอบใจค่ะเชิญฟังครับแค่เงาเป็นเพื่อนยามเงาเมื่อไม่มีเธอ
ของชีวิตแล้วก้าวเดินไปเพียงลำพังจากนี้สิ่งที่รวมทางคงมีแต่ความเดียวดายอยากให้เวลาช่วยเยียวยาแผลเจ็บในใจสิ่งที่เธอช่วยฉันได้คือลืมฉันไปอย่าท้อเป็นยังไงครับพี่สารครับขอบคุณพี่นุชนะครับที่มาร้องเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจพี่นุชนะครับให้เสียงเพลงอยู่ในหัวใจพี่นุชแล้วก็ขอให้พี่นุชมีสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งคุณยายด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างครับเห็นภาพคุณนุชอาบน้ำให้คุณแม่ปะแป้งให้คุณแม่มันเป็นภาพที่งดงามมากนะมันประทับใจเลยดูแล้วมันปลื้มใจปลื้มใจแทนนะครับแล้วก็ยิ่งบอกว่าเก็บตังค์สร้างบ้านหลังนี้มาด้วยเสียงร้องของคุณนุชเองเนี่ยมันภูมิใจแทนเป็นนักร้องเหมือนกันโอ้โหนะเก็บเงิน10ปีเพื่อจะปลูกบ้านแสดงว่ามีจุดมุ่งหมายมีความแน่วแน่มากนะครับก็อยากเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยนะครับขอให้ครอบครัวคุณนุชและให้คุณแม่แข็งแรงนะครับแข็งแรงขึ้นเร็ววันหายป่วยเร็วๆนะครับส่วนการร้องเพลงเนี่ยที่ชอบเลยคือเนื้อเสียงดีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะโดนความตื่นเต้นเล่นงานหรือเปล่าแรกๆจะมีแกว่งหน่อยนะครับท่อนหลังๆมาร้องดีนะกล้าร้องมากขึ้นและเปิดปากมากขึ้นนะครับก็ฝึกร้องบ่อยๆไว้ยึดเป็นอาชีพได้อีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียงครับภาพเมื่อกี้น่ารักมากนะคะคนที่แบบได้มีโอกาสที่ได้ดูแลทดแทนนอกเหนือจากการให้เงินแล้วเงี้ยเราได้ใช้แรงกายแรงใจเราได้ดูแลท่านอันว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนด้วยบางทีส่งแต่นู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แบบไปรับใช้ท่านแบบนี้อย่างเงี้ยอันรู้สึกว่าได้เห็นตรงนี้แล้วมันก็สะท้อนให้เตือนตัวเองว่าเราก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของเพลงแอนมองว่าจริงๆพี่เป็นคนร้องเพลงเพราะนะแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นไม่มั่นใจหลายอย่างมันก็เลยส่งผลกับเสียงให้แบบมันอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ตามที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่นักนะคะวันนี้มันก็เลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้แบบฝึกร้องบ่อยๆแล้วก็บ่อยกว่านี้คือร้องเพลงให้บ่อยกว่านี้อาจจะทำนู่นนี่นั่นอย่างอื่นเลยไม่ได้ค่อยได้ร้องเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมก็รู้ว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับซึ่งคุณสละครับเรื่องราวของนุชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้ครูรู้สึกว่าบางครั้งชีวิตมันไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่มันเด่นที่การทำหน้าที่มนุษย์
ได้ดีและก็งดงามมากมันเป็นความแน่วแน่มากๆนะถึงทำได้นะครับชื่นชมในการทำหน้าที่มนุษย์นะปู่ขอใช้คำนี้เพราะว่ามันยากที่จะเจอลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ดีแล้วที่อันนี้ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวค่ะดีแล้วที่ลูกสาวมาด้วยแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งไม่สมบูรณ์ด้วยจากอุบัติเหตุใช่ค่ะก็เลยอยากให้ที่เรามีกันอยู่เนี่ยดูแลกันให้มากอย่าให้มีอะไรมาซ้ำเติมเราอีกสุขเท่าที่เรามีบางทีมันจะมีมากขึ้นด้วยเอาจะช่วยนุชและครอบครัวนะครับส่วนการร้องเพลงภูมิมองว่าเด่นที่อารมณ์เพลงยิ่งฟังเรื่องราวของนุชและมาฟังเสียงนุชแล้วมันเป็นซาวเหมือนเป็นซาวด์แทร็กเหมือนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องชีวิตของนุชเนี่ยมันให้อารมณ์เพลงที่ดีมากเสียดายว่าวันนี้หนึ่งละตื่นเต้นสองโดยต้นทุนเสียงของนุชก็อาจจะไม่เต็มร้อยนะลูกมันขาดพลังขาดการคอนโทรลเสียงที่ดีแล้วก็เทคนิคการร้องก็คล้ายๆกันสมมติว่ามองสามส่วนมีคะแนนเต็มร้อยหมดต้นทุนเสียงเทคนิคการร้องแล้วก็อารมณ์เพลงครูให้ต้นทุนเสียง 70% เทคนิคการร้อง 80% อารมณ์เพลงครูให้ 90% ภาพรวมประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับมาถึงคิวของแชมป์7สมัยเป้ชายหนุ่มสู้ชีวิตวันนี้เป้จะงัดลูกเล่นไหนมาพิชิตใจกรรมการเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ให้ได้มาเอาใจช่วยเขากันครับเฮ้ยด่านนี้สำคัญนะเพื่อจะเคลียร์นี่นะให้นี่หมดนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นพอสมควรครับพอสมควรนะเอาละวันนี้ด่านสำคัญขอ1บทเพลงเพื่อไปต่อนั่นก็คือเพลงนางไอของอ้ายครับจัดไปจ้าเป็นเบาเป็นสาวขึ้นไม่เจ้างามผ่านว่านั่งไออายก็ได้ฉายาผ้าแดงให้บ้านว่าเหมาะสมเป็นสิ้นสองตอนอ่อนเชี่ยให้แต่งคนอยากเห็นเฮาหักเฮาแพงบังแงงกันฮอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานแล้ววันเวลาเฮ็ดให้ทางเข้าห่างป่าโชคชะตาพัดพรากจากกันข่าวว่าน้องนางไอมีคนป้อนไข่ได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันไอนั้นจำต้องเฮ็ดใจเมื่อบุญบังไฟไอ้ยังจำได้อยู่ริมหนองหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานท่าแดงนางไอ้ด้วยสัญญาฮักสิบ่ให้ลงคือหนองหานใหญ่อีจักสาท่าแดงนางไอ้สิหากันไปบ่วายสายแน่คือทอดคือเก่าแม่หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอ้ายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอ้ายสิจุดบั้งไฟและฝากคำไปบอกพญาแท้ว่าผ้าแดงยังมันยังเด่นรอต่อสายเน้นนางอ้ายของอ้ายบุญบังไฟอายยังจำได้อยู่ริมหนองหาเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผ้าแดงนางไอ้ด้วยสัญญาฮักสิบ่ให้ลมค
ือน้องหานใหญ่อีกจักสาดพาแดงนางไอสีหากันไปบ่วายสายแน่คือหอดคือเก่าแม่หักสองเฮาสิสุดทางฟันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบังไฟและฝากคำไปบอกพญาแท้ว่าผ้าแดงยังมันยังเก็บรอต่อสายแน่นางไอของอายศาสตร์นี้ขาดผู้ห่วงใจสิหาศาสตร์ใหม่นางไอของอายนางไอของอ้ายวันนี้ร้องได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีแบบว่าลมหมดลมในช่วงท้ายนิดนึงรู้สึกตื่นเต้นงั้นก็เป็นกำลังใจให้เช่นเดิมครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ไทยครับเพลงนี้พี่ไทยชอบมากกว่าเพลงที่แล้วที่กรุ๊ปที่เมโลดี้มันเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ถ้าเป็นเพลงเมโลดี้เล่าเรื่องหรือโชว์ความสามารถโชว์ความลุกเอื้อนเนี่ยในสายตาพี่ไทยน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าเล่าเรื่องได้ดีกว่ามันไม่ต้องไปต่อสู้กับลิทึมหรือเสียงพลังของกีตาร์หรืออะไรมันจะทำให้ไม่เป็นภาระน่าจะชัดเจนมากกว่าแต่ก็ยังมีเตี้ยบางคำมันก็บ่งบอกว่าร่างกายเรามันไม่พร้อมนะครับและสิ่งที่พี่ไทยหรือกรรมการบอกไปเนี่ยพี่ไทยมานั่งคิดตอนที่เบรกบางทีบางคนเอาไปปรับใช้เลยเนี่ยซึ่งมันเป็นมันทำได้ยากมากไปปรับเลยหูเรายังไม่คุ้นชินสิ่งที่เราเคยทำเดิมๆอยู่มันยังไม่คุ้นต้องค่อยๆเป็นไปอย่าเพิ่งรีบไปสมมติวันนี้บอกวันนี้พรุ่งนี้ปรับเลยมันเป็นการทำอะไรที่ยากเหมือนกันเดี๋ยวมันจะเก่งไว้หน่อยเดี๋ยวมันจะทำให้เราแล้วรู้สึกมันจะเถียงกับใจตัวเองเถียงกับวิธีคิดของเราเฮ้ยกูอย่างนี้ถูกมาบอกนี่เราลองปรับดูมันจะเถียงกับตัวเองแล้วมันจะยิ่งหลงทางกันไปใหญ่วิธีที่ดีที่สุดคือการอัดร้องและฟังตัวเองไปเรื่อยๆอัดตัวเองเทปสองเทปสามเทปสี่ชอบอันไหนจะเห็นความแตกต่างและทำเรื่อยๆทำทุกวันไม่จำเป็นต้องฟังเพลงสไตล์เดียวลองไปฟังเพลงอีกสไตล์หนึ่งก็ได้หาข้อดีของเขามานี่คือการเรียนรู้การเปิดโอกาสไม่ใช่แต่หมั่นฝึกร้องต้องหมั่นฝึกฟังด้วยครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจมี่อังครับไม่ใช่แค่หมั่นฝึกร้องหมั่นฝึกฟังแล้วก็ต้องหมั่นฝึกดูตัวเองด้วยเวลาที่เราอยู่ on stageแบบนี้เรายืนยังไงเราท่าทางเราเป็นยังไงแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐานนะคะไม่ใช่ไปฝืนมันจนแบบไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือเป้มีเสียงที่ดีอยู่แล้วเนาะมีเทคนิคในการนำเสียงมาใช้ก็เก่งดังนั้นวันจากที่แบบสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่ 90% แต่ว่าตอนแรกๆมันมาดีแล้วมันหลังๆมันเหมือนแกว่งๆไปนิดนึงเนาะเหมือนลมนั่นแหละมันก็เลยทำให้อาจจะลงมาเหลือ80นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเก่งมีความเก่งมีความเป็นพรสวรรค์ของตัวเองในระดับนึงที่มันยังเป็นแชมป์อยู่เนาะก็เนี่ยแหละค่ะก็จะประมาณนี้โดยรวมแต่ก็อยากให้สู้ต่อนะอยากให้รู้สึกว่าแบบอยากให้ทำให้เต็มที่อ่ะอยากเอาให้ไปเอาตัวตนของตัวเองออกมาให้มันเยอะให้มันมากกว่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญผู้สละครับพอเป้เลือกร้องที่ร้องเพลงบุคลิกนี้ก็จะได้เห็นการโชว์ลูกเอื้อนอีกแบบหนึ่งก็ยังทำได้ดีนะในด้านบวกยังมีเสน่ห์ในแก้วเสียงและก็ความพลิ้วไหวในการเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนอันนี้ก็ยังเป็นเสน่ห์ของเป้อยู่โดยรวมดีแต่ว่าจุดอ่อนก็คือดูเหมือนว่าถ้าเป็นแบตเหมือนว่า
ปอร์เซ็นต์แบตมันลดลง เหมือนพลังที่มันน้อยอยู่แล้วมันเหมือนมันหลีลงอีกลูกมันหลีลงนี่มันก็เลยทำให้มีแผลด้านเทคนิคตามมาด้วยอะไรอย่างเช่นกะว่าจะเอื้อนอย่างนี้ให้มันสุดแต่มันหมดก่อน ไอ้ก็ได้ฉายาผ้าแดงผ้ามันไม่ยอมขยับให้เลยอ่ะผ้าแดงมันจะหมดลมก่อนนี่แล้วก็จะมีอีกหลายๆคำที่มีอาการอย่างนี้ซึ่งรู้อยู่ว่าสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากการทำไม่เป็นแต่มันเกิดจากแรงไม่พอเหมือนว่าแบตมันอ่อนลงเรื่อยๆนะครับทำยังไงแบตมันจะเต็มมันชาร์จยังไงนั่นคือการบ้านสู่ต่อไปครับขอบคุณครับเชิญนุชครับเอาละวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราเป้จากฉะเชิงเทราพบคนบ้านเดียวกันนุชครับผมซึ่งวันนี้เอาฝีไม้ลายมือระดับมืออาชีพเก่าฮะมาเขย่าบัลลังก์แชมป์2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์และคะแนนแรกจากพี่แอนครับมาดูกันว่าในแมตช์นี้ใครจะออกนำไปก่อนแชมป์ของเราหรือคนบ้านเดียวกันผู้ท้าดวลของเขานุชจากฉะเชิงเทราพี่แอนซีเรียมให้แกเป้ครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากพี่ไทยครับถ้าเป็นชื่อของเป้เขาคือแชมป์สมัยที่8ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของนุชฮะเสมอกัน1ต่อ1ต้องขอมือครูมาตัดสินในวันนี้ฮะและพี่ไทยธนาวุฒิให้แกครับผมแชมป์8สมัยจ้าขอบคุณแม่จะคุณสลาครับเบครับผมแม่เป็นไงครับแมตช์นี้ครับครูครับจริงๆคู่นี้สู้กันในแบบฐานอ่อนทั้งคู่เลย แต่ว่านุชนี่เหมือนว่าใส่เต็มที่แล้วแต่มีเท่านั้นส่วนเป้นี่เหมือนเคยมีแต่เหลือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบตนี่เท่ากันจุดเหลื่อมอยู่ที่เหมือนว่าเสน่ห์ของน้ำเสียงของเป้แล้วก็ความตื่นเต้นน้อยกว่าก็เลยได้เปรียบนุชเฉือนกันเล็กๆเท่านั้นเองนะลูกวันนี้ถ้านุชไม่ตื่นเต้นเนี่ยไม่รู้จะออกใครเพราะว่าเป้ค่อนข้างจะหลีลงเยอะลูกวันนี้นะครับ ให้กำลังใจทั้งคู่เลยนะเป้ก็ไปสู้ต่อในเรื่องของการชาร์จแบต ส่วนนุชครูอยากให้วันนี้เป็นพลังนะลูกเป็นพลังชีวิตตัวเองเลยให้กลับไปอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอย่างมีความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะแล้วนี่ฮะโรแลนด์ในทุร่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะขอขอบคุณโรแลนด์ในทุร่าที่มอบเงินให้ 3,000 บาทลูกสาวคนนี้จะทำเพื่อแม่ต่อไปค่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์8สมัยฮะกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์8สมัยไปเท่าไหร่ดี 50,000 50,000 50,000 ขอนะจ๊ะ 50,000 วันนี้หมดหนี้อย่างแน่นอนเพียงแค่ลงไปที่ 5,000 ถ้าได้มากกว่านั้นคือเงินเก็บครับผมเอาล่ะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้า
เอาล่ะคิดในทางที่ดีตอนนี้นี่หมดแล้วครับผมทุนเดิมมีอยู่ 95,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 100,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยนี่หมดแล้วฮะหลังจากนี้คือเงินเก็บของครอบครัวนี้แล้วนะครับผมติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงทองสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว